ายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยจากหลากหลายมหาวิทยาลัยทั่วประเทศสู่การชิงชัยที่เข้มข้นเพื่อค้นหาตัวแทน5ทีมสุดท้ายที่จะได้สร้างโอกาสครั้งสำคัญของชีวิตกับภารกิจพิชิตฝันในปั้นฝันระบัณฑิตซีซั่น2และนี่คือตัวแทนทั้ง5ทีมที่ได้ผ่านเข้ารอบเพื่อไปปฏิบัติภารกิจจริงที่แล้วที่น้องๆนักปั้นฝันจากรั้วมหาวิทยาลัยนเรศวรได้ถึงเวลาเริ่มภารกิจในโครงการพลังงานน้ำสร้างแสงสว่างสู่ชุมชนที่แม้การเริ่มต้นของภารกิจจะดูติดขัดไม่เป็นไปตามแผนที่วางกันเอาไว้บ้างก็ตามทั้งสมาชิกในทีมที่ตื่นสายทำให้เวลาการออกเดินทางต้องเลื่อนออกไปรวมถึงรถบัสของโครงการที่ประสบปัญหาติดลำน้ำห้วยจนไม่สามารถไปต่อได้ทำให้น้องๆต้องเดินเท้าเข้าสู่พื้นที่เป้าหมายกันอย่างทุลักทุเลเมื่อการปฏิบัติภารกิจที่ต้องแข่งกับแสงอาทิตย์ที่คล้อยต่ำลงจนใกล้จะลับขอบฟ้าไปในทุกนาทีการสมัครสมานสารใจให้เป็นหนึ่งร่วมแรงแข่งขันและสามัคคีช่วยกันจึงเป็นหนทางเดียวที่จะทำให้ภารกิจในวันแรกนั้นผ่านพ้นไปได้มันระดับต้องเทียบกันได้มันจะ45ใช่ไหมประมาณนี้มันจะ45และในที่สุดทุกอย่างก็จบลงด้วยดีโดยฐานยึดแท้งน้ำเพื่อใช้สำหรับพักน้ำและแท่นปูนยึดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าก็ถูกสร้างขึ้นจนเสร็จสมบูรณ์เช้านี้คือวันที่2ของภารกิจพลังงานน้ำสร้างแสงสว่างสู่ชุมชนที่หลังจากร่วมการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ในสำนักสงฆ์น้ำตอนเป็นที่เรียบร้อยน้องๆจะต้องติดตั้งเสาไฟที่ได้ขุดหลุมรอเอาไว้แล้วตั้งแต่เมื่อวานรวมถึงติดตั้งระบบวงจรไฟฟ้าให้สามารถพร้อมใช้งานได้จริงซึ่งในขั้นตอนนี้ก็ได้รับคำแนะนำและได้รับการเข้าช่วยเหลือใกล้ชิดจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการเป็นอย่างดีเมื่อไม้ที่สั่งซื้อเอาไว้เดินทางมาถึงหน้าสำนักสงฆ์น้องๆก็ไม่รอช้าที่จะร่วมกันจัดทำเสาไฟเพื่อติดตั้งหลอดไฟส่องสว่างจากพลังงานน้ำขึ้นหลายคนแม้จะไม่มีทักษะในด้านฝีมือการช่างติดตัวมาเลยก็ตามแต่ด้วยการวางแผนล่วงหน้ากันมาเป็นอย่างดีบวกกับการแบ่งหน้าที่กันทำอย่างชัดเจนก็ทำให้งานจัดทำเสาไฟในครั้งนี้เป็นไปอย่างช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันและเดินหน้าไปได้จากการมีส่วนร่วมของทุกคนอยู่ตรงนี้ช่วยกันทำอยู่ทั้งหมด6คนครับแล้วก็มีที่ปรึกษาคนหนึ่งเป็นคอยช่วยแนะนำเพราะเกี่ยวกับการต่อหลอดไฟแล้วก็เขาเรียกใช้ฝีมือนิดนึงการเลื่อยไม้เลื่อยอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็คือจะไปทำเป็นส่วนของเสาของต้นไฟครับติดเราจะติดเสาตามจุดเป็นไฟทางเดินแล้วก็มีหลอดไฟเงี้ยครับให้แสงสว่างทางเดินตอนนี้ก็กำลังหั่นเลื่อยเสาติดหลอดไฟกันอยู่ครับตอนนี้ก็เสร็จไปบ้างแล้วเป้าหมายทั้งหมด10ต้นครับแล้วก็ทำเสร็จเราทำเสร็จทั้งหมดแล้ว2ต้นตอนนี้ก็เพื่อนๆกำลังช่วยกันทำอยู่ครับอุปสรรคจะผ่านเข้ามาให้ต้องแก้ไขกันในบางช่วงบางตอนทั้งจากปัญหาความไม่พร้อมของอุปกรณ์และอื่นๆแต่ท้ายที่สุดก็ถือว่าน้องๆโชคดีที่มีอาจารย์ที่ปรึกษาเข้ามาร่วมแก้ไขให้ทุกอย่างเดินหน้าต่อไปได้ในทุกๆปัญหาที่เกิดขึ้นจะมีปัญหาก็ตรงไอ้นี่ครับมันจะคือเกลียวมันไม่ค่อยดีครับมันหมุนหลอดไฟเข้าไม่ถึงขั้วไม่ถึงมันมีความรู้อะไรมาก่อนนะแล้วทำเป็นอยู่ยังไงคะตรงนี้อ๋อเมื่อกี้อาจารย์สอนครับเพิ่งเป็นเมื่อกี้นะทำแล้วผมรู้สึกว่ามีประสบการณ์ใหม่ได้เรียนรู้ว่าการต่อสายไฟนี่เป็นยังไง
ปกติเรียนแต่ทฤษฎีอะครับไม่ค่อยรู้อันนี้ได้ลงมือก็รู้ขึ้นตอนนี้คิดว่าเสาใกล้จะเสร็จแล้วครับใกล้จะเสร็จน่าจะไม่เกินเที่ยงนะน่าจะเสร็จครับเดี๋ยวจะเอาไปฝังหลุมข้างนอกอ๋อตอนนี้ก็ทำไปฟังเพลงไปครับชิวๆครับสบายสบายเสาไฟที่ทำขึ้นทั้งหมด10ต้นจะถูกนำไปติดตั้งตลอดทางเดินภายในสำนักสงฆ์แห่งนี้และด้วยเรี่ยวแรงอันอ่อนล้าจากการเดินทางทำให้หลุมที่ขุดเพื่อฝังเสาที่เตรียมไว้ตั้งแต่เมื่อวานยังไม่ลึกเพียงพอที่จะสามารถตั้งเสาไฟให้มั่นคงได้ในวันนี้น้องๆบางส่วนจึงต้องแยกตัวออกมาเพื่อขุดหลุมให้ลึกมากขึ้นกว่าเดิมและให้ลึกเพียงพอที่จะสามารถตั้งเสาให้มั่นคงถาวรได้อันนี้ก็ตอนแรกก็ขุดหลุมไว้แล้วแต่แกคิดว่าแบบลึกพอแล้วกว้างพอแล้วแต่ว่าคือเมื่อวานเราไม่เห็นขนาดของเสาอะค่ะว่าเสามันใหญ่แค่ไหนก็เลยต้องวันนี้ก็เลยต้องมาขุดเพิ่มอีกเพราะว่าเสาเพิ่งมาส่งวันนี้ก็เลยรู้ว่ามันกว้างขนาดไหนค่ะก็สนุกดีค่ะไม่เคยทำมาก่อนก็เป็นประสบการณ์อีกแบบนึงค่ะผมไม่ได้ดูตอนขุดอะครับไม่แน่ใจว่าเพื่อนเขาขุดลงลึกเพิ่มจากที่ตอนวัดไม้หรือเปล่าครับเหมือนกับว่าต้องเพิ่มนิดนึงแต่ไม่รู้ว่าเพื่อนเขาขุดลึกหรือเปล่าตอนนี้มันก็เลยดูเอ็นเอนะครับดูไม่ค่อยแข็งแรงไม่แน่นครับว่าจะแก้ปัญหาก็คือว่าถ้าไม่ใช้ไม้ค้ำแบบนี้ครับตอกค้ำไว้ก็น่าจะหาไม้มาไม้เดิมๆหรือว่าเสียบตอกลงไปให้ยึดดินกับอันนี้ครับให้มันแน่นขึ้นวิธีแก้นั้นก็เลยว่าเดี๋ยวต่อให้เสร็จก่อนแล้วค่อยตกลงกันอีกทีครับผมบอยที่เป็นหัวหน้ากลุ่มเขาแจงงานเขาแจกงานเขาวางแผนให้แล้วว่าเราจะทำกำหนดการเราจะทำอะไรบ้างลงอะไรเมื่อไหร่ตอนนี้กำหนดการก็เป็นไปตามที่เราวางไว้ครับก็น่าจะเรียบร้อยสมบูรณ์ก็เหนื่อยนิดหน่อยครับแต่คือเห็นเพื่อนทำกันทุกคนก็เหนื่อยเท่ากันก็เลยช่วยกันก็โอเคครับคือเราเหนื่อยเราก็พักบ้างผัดกันเปลี่ยนกับเพื่อนอะไรเงี้ยครับก็ไปช่วยเพื่อนทำก็โอเคหายครับหลักๆเลยคือไม่อยากให้เพื่อนแบบเครียดมากหรือว่าอะไรเงี้ยครับก็คือพูดเล่นเฮฮาไปโดนเรามั่งอะไรมั่งอะไรเงี้ยครับแซวเพื่อนมั่งแย่เพื่อนมั่งให้เพื่อนด่าอะไรเงี้ยมั่งก็คือเหมือนว่าเขาพยายามผ่อนคลายบรรยากาศอะไรด้วยเงี้ยครับคนตลกค่ะแบบชอบเล่นกับเพื่อนชอบแบบแย่ให้เพื่อนด่าเขาจะถ้าวันไหนเขาไม่ปล่อยมุกให้คนแหวงกลับไปตบเขาได้อย่างเงี้ยมันจะไม่ใช่พี่แหวงค่ะก็เล่นๆครับคือเล่นกับเพื่อนอะไรเงี้ยเพราะส่วนใหญ่ที่เรามาทำค่ายกันส่วนใหญ่เป็นเพื่อนในเอกที่เราเรียนด้วยกันอะไรเงี้ยค่อนข้างสนิทกันอะไรเงี้ยครับก็ตลกเฮฮาไปไม่อยากให้เพื่อนเครียดสร้างบรรยากาศอ๋อบางทีเพื่อนตลกครับบางทีก็เล่นมากไปเพื่อนก็ไม่ตลกโดนด่าอีกอยู่เฉยก็เดินมาแล้วก็แบบมาหยอดให้เพื่อนด่าอยู่ดีๆก็หาเรื่องให้เพื่อนด่าพระอาจารย์เรียกให้มาทำต่อสายไฟอะค่ะที่เสาแล้วคราวนี้ก็แบบต่อไม่เสร็จสักทีแบบ
เพื่อนไป2เสาแล้วพี่แบงค์เสาเดียวก็ยังไม่ทันเสร็จแล้วคราวนี้พอทําเสร็จแล้วก็ลืมต่อสายพ่วงขึ้นไปบนศาลาอีกเลยต้องแบบรื้อทําใหม่หมดเลยสุดท้ายก็ต้องให้หนูทําเพราะว่าพี่แบงค์บอกพี่แบงค์เหนื่อยแล้วพี่ยืนมาครึ่งชั่วโมงเสาเดียวก็ไม่เสร็จก็เลยต้องเป็นหนูทําแล้วพอเปลี่ยนเสาตอนนี้พี่แบงค์ก็ทําอีกเสานึงอยู่ค่ะเพราะว่าพี่แบงค์แกบอกว่าเดี๋ยวพี่จะทําไม่ครบเสาอีกขอ2เสาละกันวันนี้ค่ะคือคนที่สร้างสีสันของค่ายนี้เลยค่ะเพราะขาดเฮียก็คงทำงานไปด้วยความแบบเครียดเลยค่ะไม่มีใครมาคอยแบบให้เราผ่อนคลายตอนเราเหนื่อยอย่างเงี้ยพอเหนื่อยทุกคนก็หันไปแซวพี่แบงค์กันหมดเลยเฮียเขาก็เป็นเหมือนพอน้องเล่นก็เล่นกับน้องไม่โกรธไม่อะไรเลยค่ะนิดๆไงนิดเออปล่อยไว้ปล่อยไว้จริงวันนี้ตามแผนการของผมก็คือตั้งเสาวางอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เสร็จไปก่อนนะครับคือตั้งเสาแล้วก็เทปูนแต่ละจุดให้มันเสร็จก่อนนะครับครับก็คือเร่งเพราะว่าถ้ายิ่งมืดมันก็ทำงานลำบากครับแล้วก็ที่นี่ป่ามันเยอะครับยุงเยอะเพื่อนๆแหละครับตอนแรกก็ดูแบบก่อนจะมานะครับอย่างวันเมื่อวานเนี้ยคือแบบเขาก็ยังดูแบบสนุกนะครับคือเขาไม่รู้ว่าจะมาเจออะไรอย่างเงี้ยแต่พอเขามาเจอแบบบางอย่างมันก็มีงานที่แบบเป็นงานผู้ชายครับแรกก็ทำแต่พออย่างผู้หญิงอะคือแรกก็ทำแต่พอทำไปนานๆมันก็จะเริ่มล้าเริ่มเหนื่อยครับกิจเหนื่อยหนักจนน้องๆหลายคนเริ่มออกอาการเหน็ดเหนื่อยให้เห็นแต่ด้วยพลังใจที่ถูกชูธงรบแห่งชัยชนะเอาไว้แล้วเป็นทุนเดิมเหงื่อทุกหยดที่ไหลรินออกมาจากความตั้งใจจริงจึงเป็นเครื่องพิสูจน์ให้ได้เห็นแล้วว่าโครงการปั้นฝันสู่ชุมชนในครั้งนี้นอกจากชาวบ้านจะได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มขึ้นในชุมชนของพวกเขาแล้วน้องๆนักปั้นฝันทุกคนก็จะได้รับประสบการณ์แห่งการให้ครั้งสำคัญในชีวิตและจะกลายเป็นประสบการณ์ที่ล้ำค่าเกินกว่าที่จะหาได้จากที่ไหนๆเลยล่ะครับตอนแรกคิดว่าไม่หนักพอถือแล้วมันหนักใจมากค่ะสาวไปตอนแรกในขณะที่หลายๆคนช่วยกันจัดทำเสาไฟกันอยู่นั้นน้องๆ นักปั้นฝันบางส่วนก็กำลังขมักเขม้นกับการติดตั้งแผงควบคุมและสวิตช์ไฟควบคู่กันไปด้วยงานในส่วนนี้ก็มีชาวบ้านร่วมด้วยช่วยกันเพื่อให้ภารกิจเสร็จสิ้นไปได้โดยรวดเร็วและทันก่อนที่แสงอาทิตย์จะหมดลงในวันนี้นั่นเองก็มันปกติลุงก็ทำงานเรื่องช่างไอ้พวกทำไม้พวกไอ้งานไม้งานไอ้ที่งานปูนอะไรเนี่ยก็ทำได้ความตั้งใจน้องเขาก็ดีอ่ะก็ช่วยทุกอย่างครับก็ถ้าพวกผมว่างผมก็จะมาทำอยู่เนี่ยอันไหนไม่มันยังไม่สมบูรณ์ผมก็จะมาทำต่อไปมันเหมือนมันคือยังไงไม่รู้ครับไม่ค่อยจะไว้ใจครับถ้าตกขึ้นมาแล้วอาจจะแย่ตอนนี้เราต้องเล่นใช่ไหมครับต้องเล่นต่อหนึ่งจอให้เสร็จมันคือในการต่อในการต่อมันก็มีความยุ่งยากซับซ้อนเนี่ยต้องใช้เวลาพรุ่งนี้ก็ต้องเตรียมตัวกลับถ้าคืนนี้เราไม่เสร็จคืองานเราก็พรุ่งนี้เราก็จะอธิบายให้เขาฟังก็ไม่ได้เพราะว่าไฟเราไม่ติดเนี่ยครับก็ตอนนี้คือกลัวอยู่แล้วคือกลัวไม่เสร็จครับตอนนี้เราก็เร่งทำกันอยู่เพราะว่าเดี๋ยวฝนจะตกฝนคึมมาแล้วครับเร่งทำให้เสร็จก่อนฝนตกเดี๋ยวจะยุ่งเพราะเราติดตั้งเสาไฟไว้แล้วก็หลอดไฟครับสายไฟต้องทำให้เสร็จก่อนเติ
หมื่นฟ้าจะไม่เป็นใจให้กับพวกเขาเท่าไหร่นักระหว่างที่ทุกคนกำลังเร่งรีบเพื่อให้ภารกิจเสร็จสิ้นทันตามแผนที่วางกันเอาไว้จู่ๆฝนก็ตกลงมาอย่างโปรยปรายทำให้การเชื่อมต่อสายไฟระหว่างเสาต้นต่อต้นเพื่อใส่หลอดไฟตามทางเดินก็ต้องหยุดชะงักลงฝนตกค่ะแล้วก็ยังต่อสายไฟไม่เสร็จค่ะทำให้สายไฟเปียกแล้วเราก็ต้องรีบต่อเพราะว่าถ้าเกิดสายเปียกปุ๊บเราต่อไฟเข้ามาใช่ไหมคะไฟมันก็จะช็อตอย่างไฟก็หลอดไฟก็จะไม่ติดอย่างก็ที่ทำมาก็คือจบตอนนี้ขึ้นบ่ายสามก็น่าจะทันค่ะแต่คือฝนมันตกมาก็อาจจะแบบช้านิดนึงก็คือตอนนี้เพื่อนก็เพิ่งจะต่อเสาแรกนะคะก็ต่อนานมากแล้วเพราะว่าเป็นเสาแรกด้วยก็เลยแบบยังไม่ชำนาญยังไม่มืออาชีพเนี่ยค่ะก็เลยแบบใช้เวลานานมากตรงนี้แล้วฝนก็ตกด้วยค่ะก็คือยังทำต่อไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่ากว่าจะสายไฟมันจะเปียกฝนนะคะแผนที่วางกันเอาไว้จึงต้องถูกกางขึ้นมาใหม่โดยน้องๆหลายคนต้องหันกลับไปเตรียมหุงหาอาหารแทนเพื่อไม่ให้เวลาช่วงฝนตกต้องสูญเปล่าลงไปสวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กับคุณเกณฑ์นะคะตอนนี้เพื่อนเรากำลังเข้าชั้นเนื่องจากเมื่อคืนนี้หลวงพ่อได้ให้เราฟังธรรมทางเทศนาแล้วเพื่อเราเข้าสู่ชั้นแล้วเราจะมาสัมผัสอยากถามความรู้สึกอ่ะเมื่อกี้นี่เข้าชั้นหรือว่าชั้นไหนสีสว่างชั้นไหนคะสว่างชั้นไหนคะถึงไหนคะที่ไหนคะเป็นสวรรค์หรือนรกคะที่ไปเจอใครมาที่ไปภารกิจทุกอย่างก็เดินหน้ากันต่อโดยการติดตั้งถังพักน้ำเพื่อเป็นแหล่งกำเนิดพลังงานก็เริ่มต้นขึ้นทันทีก็เดี๋ยวเราจะเอาท่อน้ำจากเมนหลักเนี่ยครับมาใส่น้ำในถังนี้ครับแล้วก็จะมีการเจาะรูด้านล่างตรงนี้ครับเพื่อที่จะเป็นน้ำไหลไปทางเครื่องปั่นไฟครับครับแล้วข้างบนตรงนี้เราก็จะเจาะเป็นท่อน้ำทิ้งที่ท่อน้ำล้นนะครับที่ถ้าน้ำมันเต็มแล้วครับมันจะไหลเข้าท่อน้ำล้นออกไปเมื่อเวลาถ้าเราต้องการใช้ไฟอย่างนี้ครับจุดนี้ก็จะเป็นที่เก็บน้ำเพื่อที่จะไปปั่นไฟข้างล่างระดับความแรงก็คือจะขึ้นอยู่กับความสูงครับถ้ายิ่งเราเอาถังพักน้ำตรงนี้ครับไว้สูงเท่าไหร่จะมีระดับความแรงไปปั่นกังหันได้มากเท่านั้นครับแต่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าของเราเนี่ยครับจะกำลังสูงสุดคือแค่600วัตต์เทคนิคก็คือเอาพูดง่ายๆคือว่าตั้งปากถังให้มันสูงกว่าพื้นถนนครับเพราะว่าถ้ามันต่ำกว่าพื้นเนี่ยน้ำมันจะแรงดันไม่มีมันหมายความว่าเราต้องใช้เครื่องอะไรสักอย่างสูบมันขึ้นมาแต่ถ้าเกิดเราตั้งสูงกว่าพื้นถนนมันก็พาดมันเลยน้ำก็มาเลยไม่ต้องดูดมันขึ้นมาก็เราอะไรไปได้เลยแต่ว่าไม่ต้องให้ดันขึ้นใช่ป่ะน้ำอ่ะใช่อันนี้คือเข้าปากถังพอดีใช่เหมือนว่าเราตั้งปากถังต้องสูงกว่าพื้นถนนท่อน้ำ PVC ขนาดใหญ่ถูกเชื่อมต่อลงมาจากตาน้ำด้านบนของภูเขาถ่ายเทลงสู่ถังพักน้ำที่จัดทำขึ้นให้เป็นไปตามแผนภารกิจนี้ก็ยังคงได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชาวบ้านที่นี่และเมื่อการทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างใกล้ชิดเทคนิคและวิธีการทำงานต่างๆที่เป็นประโยชน์หลายๆด้านก็ถูกถ่ายทอดจากชาวบ้านสู่น้องๆนักศึกษาและเป็นประสบการณ์ที่ทุกคนได้เรียนรู้ร่วมกันผ่านกิจกรรมในครั้งนี้
และแม้ภารกิจทุกอย่างจะถูกตระเตรียมไว้แล้วอย่างรัดกุมแต่ด้วยอุปกรณ์ต่างๆก็ไม่ได้พรั่งพร้อมไปเลยทีเดียวเสียทุกอย่างครับด้วยเหตุเช่นนี้ปัญหาจึงเกิดขึ้นเพื่อให้น้องๆได้ใช้สติปัญญาของว่าที่เดบันดิตเข้าแก้ไขกันเป็นระยะปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้ครับเราได้ทดสอบโดยการเอาน้ำใส่ถังจนเต็มแล้วแล้วเราก็ได้ปิดวาล์วตัวล่างครับพอน้ำเต็มเนี่ยครับปรากฏว่าน้ำที่ไหลมาจากอินพุตนะครับกับเอาท์พุตมันไม่เท่ากันครับคือจะทำให้ระดับน้ำล้นถังได้ครับเนื่องจากว่าข้อต่อไอ้ข้างล่างครับจากหน้า3เหลือลดเป็น2นิ้วครับตรงนี้ทำให้น้ำไหลไม่ทันครับเดี๋ยวเราก็จะทำการแก้ปัญหาครับโดยที่ว่าจะเปิดวาล์วข้างล่างด้วยแล้วก็ให้น้ำที่ล้นไหลข้างบนก็ออกด้วยครับตรงนี้เพื่อช่วยในการที่ไม่ให้น้ำล้นออกจากปากถังครับอันนี้คือจะทดสอบอีกรอบนึงครับโดยการเปิดวาล์วข้างล่างแล้วให้น้ำล้นออกครับเปิดมาแล้วใช่ไหมเปิดแล้วครับตอนนี้กำลังไป438โวลต์โอเคปิดแล้วปิดจับทั้งก่อนไปก่อนให้ปิดนะหรือปิดไฟให้ทำอะไรนะปิดใหม่คือปิดน้ำแหละปิดยางบอกเลยยางกำลังแล้วก็ต้องจอดตรงนี้ด้วยอุ้ยแค่น้ำก็ไปโดนใจกันอยู่ไหข้อน้ำที่มันไหลลงมานะครับเพื่อที่จะเอาน้ำมาพักไว้ถังนี้ก่อนตอนนี้เราก็ได้ทำข้อข้างล่างครับเพื่อที่จะให้น้ำมันไหลออกมาระหว่างที่น้องๆเดินหน้าต่อท่อเข้าถังพักน้ำกันไปชาวบ้านก็อาศัยช่วงเวลานี้พักรับประทานอาหารมื้อเที่ยงกันไปก่อนก็ดูเหมือนว่าประสบการณ์ที่มีไม่มากพอของน้องๆกลุ่มนี้เมื่อถูกปล่อยให้ต้องปฏิบัติภารกิจเพียงลำพังกันเองก็ทำให้ปัญหาต่างๆเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ปัญหาตอนนี้นะครับก็คืออย่างแรกเลยตอนแรกน้ำท่อข้างล่างนี่มันรั่วครับเพราะว่าเหมือนยางมันหนาไม่พอแล้วก็ไม่ได้ยิงซิลิโคนเข้าไปตอนแรกครับเหมือนลองดูน้ำก็เลยรั่วแต่แก้ปัญหาคือว่าเพิ่มยางเป็น2ชั้นครับแล้วก็ข้างในก็ยิงซิลิโคนเข้าไปให้มันแน่นอีกตอนก่อนที่เราจะขันไอ้เกลียวมันเข้าไปก็ยิงเข้าไปในร่องแล้วก็ขันเข้าไปอีกรอบให้มันเพื่อแน่นแล้วก็ใช้ซิลิโคนปิดรอบตัวข้างนอกอีกครั้งนึงครับทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างเลยแล้วก็ทีนี้ปัญหาตรงนี้ก็ยังมีอยู่ว่าอันนี้ไม่รู้ว่ากลัวน้ำจะล้นนะครับเหมือนกับว่าท่อที่ว่าจะต่อน้ำออกมาจากตรงที่มันจะล้นออกครับท่อน้ำล้นเนี่ยมาอยู่ตรงนี้มันจะเล็กกว่าท่อข้างล่างก็กลัวว่าน้ำเนี่ยถ้ามันเยอะเกินกว่ามันจะระบายไม่ทันแล้วกว่ามันจะล้นถังครับแต่ก็ยังไม่ได้ลองครับก็เลยต้องปัญหาตอนนี้ก็คือว่าต้องลองดูก่อนว่ามันจะล้นไหมถ้าเกิดล้นนี่ก็ต้องเจาะรูเพื่อระบายน้ำออกไปครับผมตอนนี้ก็คือว่าถ้าจะแก้ไขคือตอนนี้เราเททากาวลงไปแล้วครับมันก็แน่นแล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดมันจะล้นก็ต้องเจาะรูเพื่อระบายน้ำออกครับแต่ตอนนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะล้นหรือเปล่าต้องลองดูปล่อยน้ำเข้ามาดูก่อนครับถ้าล้นก็คือต้องเจาะรูอีกรูนึงเพื่อระบายน้ำออกไปผ่านไปเกือบชั่วโมงกับการแก้ไขปัญหาการรั่วซึมของรอยต่อต่างๆที่ทางพักน้ำแต่ด้วยวัสดุอุปกรณ์การจัดสร้างไม่ได้ครบครันเพื่อแก้ไขกับสถานการณ์ที่กำลังเผชิญอยู่บวกกับประสบการณ์ทางด้านนี้ที่มีน้อยนักสำหรับน้องๆนักปั้นฝันเมื่อชาวบ้านเห็นเป็นเช่นนี้จึงได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือกันอีกครั้งโดยนำภูมิปัญญาของชาวบ้านที่เรียนรู้กันมานั่นเองแนะนำและชี้วิธีการในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ที่น้องๆกำลังเผชิญกันอยู่โดยทันทีการทำโรงเรือนการต่อท่อนะฮะเด็กเขาจะเป็นคนไม่เข้าใจไม่เข้าใจการกำขนาดคณีของน้ำมาทิศทางไหนอะไรเงี้ยเขาพยายามไม่รู้แล้วเราก็ต้องมาช่วยทางด้านนี้ครับน้องเขามีความตั้งใจดีครับเห็นช่วยกันก็ดูทั้งหินทั้งทรายทั้งปูนอะไรนะเขาก็ไม่ได้บ่นว่าไม่เคยทำไม่อะไรเงี้ยเห็นน้องเขาก็มีตั้งใจดีครับชุมชนเราก็ยินดีที่จะช่วยครับพอเห็นน้องเขาตั้งใจทำครับตอนนี้ค่ะของเราก็ประกอบถังเสร็จแล้ว
รอข้างล่างเขาตั้งเครื่องเสร็จแล้วก็จะต่อท่อลงถังค่ะเสร็จแล้วเราก็จะย้ายท่อตรงนี้ใช่ไหมคะเพื่อให้ได้แนวของเราไปถึงเครื่องค่ะแล้วก็จะได้ลองเครื่องแล้วก็จะรู้ว่าเครื่องมีปัญหาอะไรหรือเปล่าค่ะถ้าภูมิใจมากหนูว่าหน้าที่หลักเลยติดกาวดมกาวจนเวียนหัวแล้วค่ะแล้วก็ช่วยกันแบบเราช่วยกันหลายๆในงานมีพี่อบต.มาช่วยด้วยทำให้งานเสร็จเร็วค่ะก็เลยแบบดูแบบไม่น่าเชื่อว่ามันจะเสร็จก่อนเที่ยงตอนนี้มันเสร็จก่อนเที่ยงแล้วอะเหลือแค่ประกอบแล้วก็จะได้กินข้าวแล้วค่ะเย้เสร็จแล้วค่ะนี่คือผลงานของพวกเราเรียบร้อยแล้วค่ะผมเห็นคือมีเด็กได้ความรู้ได้มีความรับผิดชอบเพราะว่าอย่างที่ผมได้ชี้แนะเด็กบางทีที่คันเด็กมาเราเป็นคนที่พอเฝ้าดูเราจะเห็นเด็กว่าเราจะเป็นคนให้โจทย์เขาให้เขาไปคิดต่อถ้าอย่างยกตัวอย่างว่าถ้าจะไปติดตั้งระบบไปหน้างานจริงๆเนี่ยเตรียมของครบหรือยังสั่งของหรือยังนะฮะของจะได้วันไหนนะฮะพอได้ของได้วันไหนแล้วคุณจะเอาอะไรไปบ้างนะเตรียมของหรือยังแล้วจะประสานงานทำเราจะเป็นคนที่ชี้แนะให้เด็กขาดหรืออะไรนี่พยายามที่จะบอกเขาเราจะไม่บอกเขาว่าต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าบอกเราทำมันเหมือนเขาจะไม่ถูกกระบวนการคิดเราจะให้เขาได้เป็นคนชี้แนะให้เขาไปเรียนลองผิดลองถูกเพราะสิ่งที่เขาได้เขาจะได้เกิดการเรียนรู้มากกว่านี่สิ่งที่ผมคาดหวังว่ากับเด็กที่จะได้นะครับสิ่งที่ประทับใจนะครับของผมก็คือว่าได้เห็นเหมือนเพื่อนพร้อมหน้าพร้อมตากันมีความสามัคคีกันช่วยเหลือกันทำงานครับก็ทีนี้ก็คือแฮปปี้มากครับแล้วการมาทำณจุดๆนี้ก็เป็นการช่วยเหลือสังคมอย่างหนึ่งทำให้ผมมีกำลังใจที่จะทำงานเพื่อสังคมต่อไปครับประทับใจโดยรวมก็คือการที่ได้มาทำค่ายกันเนี้ยค่ะเพราะว่าตรงนี้ก็มีแต่เอกเดียวกันด้วยอะไรเงี้ยค่ะเวลาก็จะใช้ชีวิตกันอยู่แต่ในห้องเรียนพอได้มาออกอะไรแบบนี้ก็รู้สึกดีค่ะเหมือนได้เห็นว่าเพื่อนช่วยกันมากขึ้นรายงานสถานการณ์นะคะตอนนี้เสาทุกต้นสมบูรณ์แล้วค่ะสู่รายการปั้นฝันเธอบัณฑิตซีซั่น2กันอีกครั้งกับโค้งสุดท้ายในภารกิจโครงการพลังงานน้ำสร้างแสงสว่างสู่ชุมชนจากน้องๆมหาวิทยาลัยนเรศวรในช่วงระหว่างที่หลายๆคนอยู่ระหว่างเร่งแก้ไขปัญหาการรั่วซึมของถังน้ำกันอยู่นั้นหัวเรี่ยวหัวแรงอย่างบอยและยงชัย2แกนนำกลุ่มก็ผลักตัวออกมาช่วยเหลืออาจารย์ไพฑูรย์อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการที่กำลังเร่งมือจัดทำแผนควบคุมระบบไฟฟ้าอยู่ด้านล่างแล้วคุณชาร์จแบตใช่ไหมไม่เอาจากตรงนี้ไปชาร์จแบตอ่ะวางไม่เอาชาร์จแบตต้องดึงอย่างนี้ไหมไปชาร์จแบตอ่ะใช่อันนี้ออกมาจากเกินแล้วนะแล้วไหมไอ้เป็นสัตว์ติมเบอร์ไนเซอร์ละมาถึงติมเบอร์ไนเซอร์เขาชาร์จลงแบตมาชาร์จลงแบตจับตรงนี้ก่อนด้วยภารกิจครั้งนี้เป็นการสร้างแหล่งพลังงานให้เกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขอันจำกัดมากมายอุปสรรคและปัญหาจากทั้งตัวอุปกรณ์เองและความเชี่ยวชาญของน้องๆที่ยังคงมีข้อจำกัดอยู่ด้วยเช่นกันจึงทำให้การปฏิบัติงานในแต่ละขั้นแต่ละตอนเป็นไปอย่างระมัดระวังโดยเฉพาะกับการติดตั้งแผงวงจรไฟฟ้าที่ต้องอาศัยทักษะและความรู้ความเชี่ยวชาญด้วยแล้วนั้นการประกอบและติดตั้งแผงวงจรในครั้งนี้จึงต้องดำเนินไปภายใต้การปรึกษาร่วมกันระหว่างน้องๆนักปั้นฝันและอาจารย์ที่ปรึกษาความรู้พวกนี้เรามีอยู่บ้างไหมหรือว่าต้องอาศัยจากอาจารย์ของเราเองก็มีบ้างครับอย่างวงจรที่ปรึกษาอาจารย์เขาเขียนก็คือเราได้คิดไปก่อนครับคือเราคิดไปก่อนแล้วเราก็ไปให้ที่เขาปรึกษาให้คำปรึกษาอีกทีหนึ่งว่าที่ผมวางอะไรอย่างนี้มันโอเคไหมนะพี่เขาช่วยแนะนำทีว่าอันไหนควรใช้อันไหนไม่ควรใช้อะไรแบบนี้ครับคือผมกลัวว่าน้ำอย่างที่บอกว่ากลางวันกลางคืนไม่เท่ากันนี้ครับพี่จะเห็นว่ากลางช่วงตอนเย็นจะมีคนใช้น้ำเยอะน้ำเราจะเลยเบาครับแต่ผมว่าถ้าตอนช่วงตอนเย็นเราต้องการใช้ไฟนะครับ
ไฟถ้าเรารอจากความแรงของน้ำอย่างเดียวก็คือกลัวมันจะไม่สม่ำเสมอครับแล้วก็ไฟจะไม่พอใช้ด้วยครับแต่ถ้าเรามาผ่านแบตก็คือเราใช้ดึงไฟจากแบตแล้วก็มีไฟจากเครื่องปั่นด้วยคือเหมือนเป็นไอ้ตัวนี้เป็นทำที่เป็นตัวผ่านครับถ้าเกิดว่าไฟที่มาจากเครื่องมันไม่พอมันก็จะดึงจากแบตไปก่อนทีนี้พอไฟจากที่เครื่องมาแล้วก็จะมาแทนให้แบตครับถึงว่าไฟเราเยอะมากแรงมากก็คือไฟที่มาจากเครื่องก็จะไม่ลงแบตแล้วครับแต่คือจะผ่านไปใช้ได้เลยครับตรงนี้ก็เหมือนเป็นที่แบบเหมือนเป็นตัวสำรองอีกทีนึงครับเริ่มต้นถ้าจากในวงจรของเราที่เห็นง่ายๆนะครับก็คืออธิบายด้วยว่าเริ่มต้นจากเรามีตัวเครื่องเติมน้ำไฟฟ้าพลังงานน้ำใช่ไหมที่เรากำลังทำสร้างเป็นอยู่นั่นก็คือจำนวนจะเป็นตัวแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งไฟฟ้าที่ได้เนี่ยจะเป็นไฟฟ้ากระแสสลับกำลังการผลิตของตัวเครื่องเองเนี่ยตามสเปคนะที่เราซื้อมาคือ600วัตต์ใช่ไหมบอยที่600วัตต์ทีนี้พอจากเจเนเรเตอร์ที่เราปั่นได้เสร็จเราจะมาเข้าเบรกเกอร์ก่อนคือจะตัวคุมเผื่อมีกรณีว่ามีปัญหาฉุกเฉินเราก็สามารถที่จะหยุดเบรกเกอร์ได้นะพอผ่านเบรกเกอร์เสร็จเราจะมาเข้าตัวสเตบิไลเซอร์ก็คือตัวนี้จะเป็นตัวปรับแรงดันให้แรงดันมันมีความคงที่สม่ำเสมอปกติไฟฟ้าเราจะเป็น220โวลต์50เฮิรตซ์แต่นี้เราจะผ่านตัวสเตบิไลเซอร์เพื่อต้องการปรับแรงดันให้มันมีความเสถียรภาพให้มันนิ่งขึ้นใช่ไหมจากนั้นเราก็จะพอเราผ่านตัวสเตบิไลเซอร์ควบคุมแรงดันแล้วที่มาจากจินเราก็จะมาผ่านตัวชาร์จประจุก็คือจะตัวชาร์จประจุเนี่ยจะทำหน้าที่แปลงไฟจากกระแสสลับเป็นกระแสตรงเพื่อจะเอามาชาร์จในแบตเตอรี่ก่อนเราก็จะไฟที่ได้มาชาร์จในแบตเตอรี่ก่อนจากนั้นเราก็ดึงไฟจากแบตเตอรี่เนี่ยไปใช้ทีนี้เมื่อไฟจากแบตเตอรี่จะเป็นไฟฟ้ากระแสตรงเราก็ต้องผ่านตัวอินเวอร์เตอร์ก็คือตัวแปลงไฟจากกระแสตรงเป็นกระแสสลับถึงจะไปจ่ายให้กับหลอดไฟซึ่งหลอดไฟเนี่ยเราก็จะใช้กับไฟแสงสว่างหลายทางนะครับอันนี้เป็นวงจรคร่าวๆที่เราต่อซึ่งอุปกรณ์เราเตรียมมาแล้วชาร์จเบรกเกอร์นี่เราติดก่อนหลังจากไฟที่เข้ามาจากตัวเจเนเรเตอร์ก่อนนะครับเราก็จะมาผ่านเข้าตัวเบรกเกอร์ก่อนตามวงจรแล้วจากนั้นเข้าไปตัวสเปเซอร์ก็คือตรงนั้นมันคือตัวปรับแรงดันแรงดันพอผ่านจากตัวปรับแรงดันเราจะเข้ามาตัวชาร์จก็คือตัวนี้จะเป็นตัวอุปกรณ์ก็คือตัวชาร์จประจุนะครับซึ่งไฟฟ้าขาเข้าก็คือไฟที่ปรับมาจากเจเนเรเตอร์ที่มาจากตัวสเปเซอร์นะก็จะเข้าตัวนี้มาปิดไฟกระแสสลับหลังจากนั้นมันจะมีตัวบวกลบแสดงเราเห็นฮะเราก็จะมีเอาต่อจากตรงนี้ที่เป็นไฟกระแสเราจะไปต่อเข้ากับตัวแบตเตอรี่ขัดกับชาร์จเข้ามีแบตเตอรี่หนึ่งลูกนะครับอันนี้เป็นตัวอินเวอร์เตอร์ฮะนี่ตัวเป็นตัวอินเวอร์เตอร์ก็คือตัวแปลงกระแสฟ้าเลยจากกระแสสลับไอ้กระแสขอไปจากกระแสตรงเป็นกระแสสลับ220โวลต์หลังจากออกจากตัวอินเวอร์เตอร์เสร็จเราก็จะเข้าตัวหลอดไฟนะครับซึ่งเป็นไฟหลายทางสกูที่มันได้ครับค่อยเปิดใช้หนังบนไม่ได้ฟังใช้การปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือสำนักสงฆ์ภายในชุมชนครั้งนี้ล่วงเลยมาจนแสงตะวันลับฟ้าไปความมืดย่างกรายเข้ามาปกคลุมพื้นที่แห่งนี้อีกครั้งแม้ทุกคนจะเร่งมือปฏิบัติงานกันตั้งแต่ช่วงเช้าเป็นต้นมาแล้วก็ตามแต่ท้ายที่สุดกำหนดการที่วางไว้กว่าจะเสร็จสิ้นในช่วงค่ำก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริงตอนนี้รู้สึกว่าเหมือนว่าจะเย็นแล้วก็งานยังไม่เสร็จเลยตอนนี้ก็มีช็อตรูยังไม่ถงก็เดี๋ยวแก้ปัญหาเป็นเกี่ยวกับปัญหาทางช่างด้วยการทักษะประสบการณ์ยังไม่ค่อยมากครับก็เราก็ได้กำลังทำแผงวงจรนะครับตรงนี้แล้วก็ได้ทำติดตั้งเครื่องอินเวอร์เตอร์ไปแล้วครับแล้วก็จะมีที่หนึ่งก็คือฝั่งนู้นครับเราจะทำสวิตช์ตัวนี้ครับติดไฟแล้วก็จะรอเปิดน้ำลองเทสไฟดูครับทุกอย่างดำเนินไปอย่างเร่งรีบทุกคนทำงานแข่งกับเวลาพร้อมลมหายใจลึกๆที่ยังกังวลว่าแสงสว่างจากพลังงานน้ำที่ตั้งใจกันเอาไว้นั้นจะเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่แต่ทำท่าก่อนให้มันรู้ว่ามันไม่ได้ยังไงต้องเลยดีออกหน่อยไม่ใช่ต้องตัดไม่ใช่เอาเลยดีออกหน่อยเพราะว่ามันต้องต่อท่อมันก็ต่อท่อมเอาเครื่องนี้ก่อนนิดเดียวไม่เข้าว่า
มันเต็มวงแล้วประมาณนั่นแหละมันจะเอาเท่าไหร่จะแพงนี่เราจะเอาก่อนจะเอาก่อนจะกล้าก่อนจะออกไหมออกไหมไม่ได้หรอกไม่น่าออกเอาปากมันต้องเจ็บก่อนเพราะว่าที่มันแรงมันจะหลุดงั้นโยกไปที่ไหนแล้วเนี่ยไม่ออกก็ไม่ออกจะแพ้จะได้กันอย่างนี้จะแพ้กันอย่างนี้รอบทางตรงนี้ก็ได้ไหมใช่ก็ทางข้างนอกไงตรงนี้ท่อมันสวมกับข้องอไม่ได้เพราะว่าขนาดมันเท่ากันระหว่างปากท่อกับปากข้องอไม่เท่ากันเลยต้องเลื่อยท่อที่มีขนาดเล็กกว่ามาเป็นตัวเชื่อมคือตอนนั้นเรายังไม่ได้ปิดฝาครับก็เลยไม่ได้กะพอปิดฝาปุ๊บเราก็เลยมากะดูแล้วมันไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นก็ต้องแก้ปัญหาโดยหาท่อ3นิ้วครับมาสวมเหมือนว่ามาเป็นข้อต่ออีกทีนึงครับต่อกับข้องอ90ครับเพื่อที่จะเอาน้ำลงถังจนถึงกลางดึกท่ามกลางป่าเขาอันห่างไกลจากแสงไฟความเจริญแต่ณสำนักสงฆ์แห่งนี้กลับทอดช่วงไปด้วยแสงแห่งพลังศรัทธาและจิตอาสาของน้องๆจากมหาวิทยาลัยนเรศวรครับเดี๋ยวตอนนี้ขอปิดน้ำแต่ก่อนครับวางแผนแจ้งหาใหม่ก่อนได้ไหมครับโหดีเปล่าดีครับโอเคปิดน้ำก่อนขอเบรกก่อนขอดูปัญหาก่อนแล้วจะได้แก้ตรงจุดเพื่อนข้างบนช่วยปิดเบรกเตอร์ให้หน่อยครับตอนที่บอกว่าเปิดแล้วอ่ะทำไมน้ำมันไม่ไหลหรือว่าไงก็อันนี้คือเปิดสุดเลยนะแต่น้ำในนี้ลดปิดกาวข้างล่างได้ไหมปิดกาวข้างล่างได้ปิดอยู่ไหมบอยปิดไว้อยู่ครับปิดไว้อยู่ไม่ต้องให้ปัญหาจะได้โอเคแล้วครับให้เปิดไม่คือตอนนี้น้ำในถังเต็มมันก็เต็มตลอดนะครับแต่คืออยู่ที่ว่าทำไมเครื่องเราทำงานไม่ปกติครับนี่แสดงว่าตอนนี้คือเราปิดอยู่ใช่ไหมใช่จ้ะปิดอยู่ใช่ไหมใช่ตรงนี้มีแค่โอเวอร์โฟลว์ไฟมันมีตอนนี้ไฟติดหรือเปล่าอ่ะแรงดันครับปิดแล้วครับพี่กอกยิ้มบอกแล้วครับตอนนี้โอเคครับค่ำคืนนี้ยังคงเต็มไปด้วยความหวังของน้องๆที่จะนำพาแสงสว่างมาให้กับชุมชนและในที่สุดอุปกรณ์ชิ้นสุดท้ายก็ถูกประกอบลงไปเพื่อเป็นสัญญาณว่าบททดสอบการท้าทายความสำเร็จกำลังจะเริ่มขึ้นหลังจากนี้ไม่นานไปเปิดวาล์วสุดเลยโอเคเมื่อกี้คือที่วัดได้คือไม่ได้เปิดวาล์วนะแต่ตอนนี้กำลังจะเปิดวาล์วเดี๋ยวเปิดวาล์วแล้วนะสำเร็จที่ได้มาจากความมุ่งมั่นตั้งใจของน้องๆทุกคนทำให้ค่ำคืนนี้เปล่งประกายแสงไฟนำทางให้เกิดขึ้นณสำนักสงฆ์น้ำตอนแสงสว่างที่ได้จากโครงการพลังงานน้ำสร้างแสงสว่างสู่ชุมชนของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวรคงมาพร้อมกับแสงสว่างแห่งปัญญาที่เกิดขึ้นจากพลังอาสาที่พวกเขาเหล่านี้พร้อมจะส่งมอบคืนให้สู่สังคมอย่างบริสุทธิ์ใจสังคมที่จะได้รับจากโครงการเดอะปั้นฝันเดอะบัณฑิตนะผมมองว่ากับเป็นเรื่องของความรู้ที่จะที่เด็กเนี่ยที่จะจบไปเป็นขึ้นชื่อว่าเป็นบัณฑิตเขามีความรู้เขาสามารถที่จะไปพัฒนาสังคมเขาได้
อย่างน้อยๆเขาเรียนมาเขารู้สึกว่าเขาได้ให้กับสังคมสังคมได้แน่นอนถ้าเกิดเราไปทำเอายกอย่างแค่ปั่นไฟได้เนี่ยหนึ่งชุมชนได้ไฟฟ้าเด็กได้มีส่วนร่วมแล้วถ้าเกิดจะดีมากกว่านั้นอีกเป็นไปได้ว่าในชุมชนเขาก็จะมาร่วมด้วยกันมันจะเกิดเป็นภาพเป็นมิติที่ว่าหนึ่งสังคมเราสังคมเราไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวคนอื่นก็จะได้รับรู้ว่าเฮ้ยสังรายการแบบนี้มันมีดีกับสังคมแล้วก็เด็กได้ไปทำประโยชน์และสังคมก็ได้นี่ผมมองว่าเป็นโอกาสที่ดีทั้งสังคมและก็ทั้งตัวเด็กเองนะครับที่จะได้รับเกิดในโครงการนี้ครับตรงนี้คิดไว้เสมอครับเมื่อมีความรู้ตรงนี้คิดว่าจะดัดแปลงไปใช้ที่บ้านเพราะทรัพยากรเราน้ำเราดีมากถ้าเราได้โครงการนี้แล้วเราไปต่อยอดได้สามารถลดค่าใช้จ่ายในโครงการได้เยอะมากเพราะใช้น้ำให้เกิดประโยชน์ก็อยากให้โครงการนี้เป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไปแบบว่าให้ชาวบ้านเขามาดูมาชมแล้วเกิดแนวคิดต่อยอดอย่างนี้ค่ะให้ไปทำของเขาเองอย่างเงี้ยเราจะได้มีพลังงานทดแทนใช้ต่อไปอันนี้ก็รู้สึกดีใจมากที่ของเรานี่เป็นแหล่งเรียนรู้เล็กๆเลยที่ว่าใครก็ชาวบ้านคนไหนที่สนใจหรือว่าชุมชนอื่นที่สนใจสามารถมาเรียนรู้ได้จากที่นี่เลยครับความประทับใจก็คือมิตรภาพของเพื่อนเพราะว่าเพื่อนเนี่ยคือเราอยู่ด้วยกันมา3ปีแล้วใช่ไหมคะแล้วก็จะรู้ว่าคนทุกคนเป็นยังไงเวลาทำงานแล้วก็จะรู้ว่าคนนี้ทำอะไรได้คนนี้ทำอะไรไม่ได้คนนี้แพ้อะไรก็จะช่วยเหลือกันเนี่ยค่ะคือความประทับใจของโครงการนี้ที่ได้รับค่ะฝันเดอะบัณฑิตซีซั่น2ขอเชิญคุณผู้ชมร่วมเชียร์5โครงการที่ชอบจาก5ทีมที่ใช่ PD1 ทีมจากมหาวิทยาลัยนเรศวรกับโครงการพลังงานน้ำสร้างแสงสว่างสู่ชุมชน PD2 ทีมจากมหาวิทยาลัยพะเยากับโครงการเปลี่ยนขี้ให้มีค่าแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นจากมูลสัตว์เพื่อชุมชน PD3 ทีมจากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่กับโครงการรากแก้วคืนถิ่นจิตอาสาปีที่5คืนบ้านให้ปลาปีที่2 PDC ทีมจากวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปางกับโครงการพิพิธภัณฑ์พุทธศิลป์ครูเมืองละกอนครูบาอนุชัยธรรมจินดา PD5 ทีมจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีกับโครงการทำน้ำใจให้น้ำน่านร่วมโหวตทีมที่ท่านชื่นชอบเพื่อได้ไปดูงานในต่างประเทศด้วยการพิมพ์ PD ตามด้วยหมายเลขทีมที่ท่านชอบพร้อมเหตุผลส่งมาที่หมายเลข464-2626สารฝันเยาวชนคิดสร้างสรรค์ร่วมแก้ไขปัญหาพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนไปกับเราโครงการปั้นฝันเดอะบัณฑิตพื้นที่สุดชีวิตสำหรับปัญญาชน